รถใหม่มาอีกแล้วได้ยินว่าเป็นสายไอเทมนะครับกดไปดีรับรถทันทีอุ๊ยในหมดเวิร์กช็อปนะครับได้ข่าวว่าเป็นรถสายไอเทมไม่ใช่ได้ข่าวมันขึ้นบอกเมื่อกี้เป็นรถสายไอเทม มาไม่รู้เหมือนกันว่าจะหมดไปกี่เพชรกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนนะครับผมมีแคปซูลมะม่วงอยู่72อันมีคูปองอยู่ 6,173 แล้วก็เพชรอยู่ 182,400 เพชรมันจะว่าจะหมดเท่าไหร่ผมรู้สึกว่าเดือนนี้ผมซื้อรถสายไอเทมไปเยอะมากจนคันนี้คิดหนักอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อดีไหมแต่ก็ไหนๆก็มาและรีวิวเลยแล้วกันไปครับผม10ทีผมจะเปิดทั้ง10ทีนะครับใช้9แคปซูล นะมาแล้ว2ช่องผมแบบจะมีดวงเหมือนคนอื่นป่ะแบบกด3ครั้งแล้วได้ถาวรเลยมีป่ะนี่ถาวรมาแล้วทันเดอร์โบลต์ถาวร10บันไปดิครั้งนี้แหละได้ชัวร์ไม่ได้ให้เอาขี้พ่นใส่หน้าผมได้เลยครับเจียมมาอยากมีแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยนี่ก็จะตุยแล้วครั้งสุดท้ายขอลาเจมจะมาได้ยากได้เย็นแสนเข็นทันเดอร์โบรเดี๋ยวผมจะขึ้นแล้วกันด้านล่างว่าใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่คูปองทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเฮ้ยลืมคำนวณไงลืมพิมพ์ไว้ว่าตอนแรกมีกี่เพชรทันเดอร์โบลต์นี้ค่าสแตทเป็นทางเทิร์นนะครับแล้วก็สปีดเอ็นแทงมันนิดเดียวพูดง่ายคือเทิร์นดีนั่นเองคุณสมบัติพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดิฟเมื่อใช้พายุสลาตันแม่เหล็กสายฟ้ามหาโหดมีโอกาส 50% ที่จะรับมินิบูสต์ต่อเนื่องเป็นเวลา4วิสายไอเทมล้วนๆเลยโดยรถไอเทมคันนี้นะครับอยู่อันดับที่8นะครับของเซิร์ฟแต่ถ้าเราตัดอันดับ2กับอันดับ3ออกคือรถคาร์ทีกับอันดับ3คือยังไม่มานะครับก็แปลว่ารถคันนี้อยู่อันดับที่6คือเป็นรองของ Star Ocean Wing นะครับก็คือรถ4จตุรเทพใครมีก็ไม่ต้องซื้อนะบอกเลยนะไม่ต้องซื้อเหมือนผมใครมีไวเบรกไม่ต้องซื้อใครมีเอเชียกอรี่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลยคันนี้เดี๋ยวรีวิวให้ดูเดี๋ยวพี่ซื้อเองน้องแค่นั้นแหละมาดูการปรับแต่งดีกว่าเครื่องยนต์อัมพลังขวาคือสายไร้เวลาควิกบูสต์ควิกบูสต์พาวเวอร์นะครับแรงส่งดิ่งยาวเชื้อเพลิงอัมพลังด้านขวาก็คือสายในตัวพาวเวอร์ความเร็วสูงสุดเบสิกพาวเวอร์เทอร์โบ1ยาวอินแทง1ยาวคือขวา2อันไม่มีแบ่งแยกอะไรทั้งสิ้นแค่นั้นแหละนี่คือรถ นี่คือรถคืออะไรเนี่ยนี่คือรถสายไอเทมคันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของเรานะครับแต่ผมคิดเลยไม่น่าซื้อเลย ใครที่เพิ่งซื้อรถคิตตี้ไปนะครับแนะนำไม่ต้องซื้อคันนี้นะคิตตี้อยู่อันดับเหนือคันนี้นะครับเป็นรองของไอ้คาร์ทีนะครับคิตตี้นะเฮ้ยคันนี้มันก็กำกำแหละทุกคน ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมาเทสความเร็วสำหรับรถไอเทมคันนี้ให้ดูว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนกันไปออกตัวความเร็วจะอยู่ที่ 206.8 แค่นี้เองเหรอน้อง CWWเอาชน 308.2 เฮ้ยแรงอยู่นะ CWW 308.2 ไปถึงความเร็วสูงสุดได้ถือว่าเร็วครับผม WCW 288ประมาณนี้อีกรอบหนึ่งละกันนะครับสำหรับ WCW 288.2 เฮ้ยไปถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วนะเอาจริงอ่ะคันนี้ CW ครับผม 283.2 WCW 312.6 เฮ้ย312เลยนะ WCWW แต่คือแพสซีฟมันไม่ได้บวกความเร็วนะครับแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวแบบไม่ดีและเวลาที่เราใช้ไอเทมพวกพายุแม่เหล็กสายฟ้ามีโอกาส 50% ที่เราจะได้รับมินิบูสต์ต่อเนื่องเป็นเวลา4วิก็คือเหมือน ECU คาร์ทีอ่ะได้มินิบูสต์ต่อเนื่องอ่ะแต่นี้ได้แค่4วินะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแชทอะไรให้ดูทุกคนจำคลิปก่อนได้ไหมที่ผม1-1กับเด็กคนหนึ่งนะครับวันนี้มันมาท้าผมอีกแล้วอยู่ดีก็ทักมาตอนเที่ยงคืน48เล่นไหมครับ1-1เอาไหม2เกมต่อให้ผม30วิพี่เลือกด่านผมเลยบอกว่าแป๊บผมทำงานอยู่ไปฝึกมันละวันนี้มันเกิดผมด้วยอยากแพ้ว่ะอยากแพ้ว่ะแพ้ยังพี่เลยผมเลยบอกว่าเขียนแพ้ถูกกับนั้นน้องโอเคพิมพ์ผิดอยากแพ้ก็โหดเขาเกมรอละมาประมาณนี้นะครับผมจะเล่น3ด่านแล้วกันนะครับจะต่อให้30วิทุก3ด่านแล้วก็จะใช้รถคันนี้นะครับคือเอารถไอเทมไปแข่งกับน้องแกไม่มีประสิทธิภาพไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะเว้ยแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดีฟแค่นั้นเองมาดูซิว่าผมจะชนะหรือเปล่าโดยสัตว์เลี้ยงที่ผมจะใช้นะครับจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นม้านะครับม้าหรือหมาวะเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มโบนัสความเร็วตามหลังเพิ่มขึ้น 23% รถของเราจะเร็วขึ้นสุดๆไปเลยเพราะว่าเราความเร็วตามหลังไงครับน้องๆโดยด่านที่ผมจะเล่นนะครับจะเป็นด่านที่ผมเลือกเองทั้ง3ด่านโดยด่านแรกนั่นก็คือดาก้อนเกตเปิดประเดิมไปเลยก่อนแล้วกันครับด่านรูกรักไงเราชนะน้องแกด่านนี้ไงแบบเฉียดฉิวอะ
เอ้าน้องแกทักมาบอกเลยเกมแรกขอดราก้อนเกตต่อให้ผม30วิได้เปล่าอะไรครับเนี่ยทุกคนมันจะบังเอิญเกินไปแล้วผมเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าจะต่อให้ด่านนี้ด้วย30วิไป30วิผมไม่อ่อนข้อให้ครับผมพูดเลยผมเอาจริงด้วยคลิปนี้อาจจะเงียบนิดนึงนะเพราะว่าผมเอาจริงไงประเด็นอ่ะโอ้รถใหม่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยรถสายฟรี VS รถสายไอเทมต่อให้30วิว่ะมันดูซิว่าใครจะเป็นที่1ในใต้ล่าขอเก็บเอ็นแทงก่อนแล้วกันไปเลยน้อง30วินะครับแค่นั้นแหละถ้าน้องแกไปฝึกมาแล้วแล้วผมแพ้นี่ผมทำไงนะทุกคนถ้าผมแพ้3ด่านนี่อย่างว่าผมนะผมแพ้3ด่านผมก็จะลงคลิปนะครับ ผมพูดเลยผมกลัวแพ้ว่ะ15วิแล้วคือสกิลมันไม่มีติดนะครับถ้าเอามาเล่นเรซซิ่งอ่ะเพราะว่าสกิลมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเล่นไอเทมเว้ยประมาณนั้นแหละติดแค่เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดีครับผม30แล้วโอ้โห31เลยนะเนี่ยมอสต้องให้ทั้ง31วิแน่เกินพอมุ้ยอุ้ยเร็วจัดไม่เร็วได้ไงใส่สัตว์เลี้ยงเขาได้ดูเท่าไหร่332ไอ้โน่ไอ้คิดว่าเองจะชนะฉันได้เอ้ยผมลืมกด ECU เมื่อกี้ยังงั้นเด็ดเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ย ECU ผมน้องแกบอกไปฝึกมาแล้วได้เลยน้องชายด่านที่2ที่ผมคิดไว้น่าจะเป็นด่าซิตี้11นะครับอุ้ยเลี้ยวดีเกินปุยมุ้ยประเด็นคันเนี้ย TWW ไปสวย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปครับผมโอ้โหไม่เห็นเลยว่ะเฮ้ยมีสิทธิ์แพ้แล้วเนี่ยน้องแกไปบอกว่าไปฝึกมาหน่อยเฮ้ยถ้าผมแพ้นี่ผมทำไงอ่ะเฮ้ยน้องแกบอกไปฝึกมาก็ไม่คิดว่าจะฝึกจริงสวยแล้วสวยแล้วไอเด็กนี่มันเอาจริงดิประเด็นอ่ะมันเอาจริงเอาว่ะเอาว่ะไอเด็กนี่มันเอาจริงว่ะทุกคนทำไงดีอ่ะแพ้แน่เลยอ่ะชนแหลกเลยกูน้องแกเข้าเส้นชัยตอนเท่าไหร่อ่ะตอนนี้50วิแล้วนะดูสิว่าน้องแกจะเข้าเส้นชัยตอนเท่าไหร่ผมอยากรู้เหมือนกันตาแรกถือว่าอ่อนให้แล้วกันอ่อนให้57เฮ้ยยังไม่เข้าอีกหรอทำไมนานจังอ่ะมันโปรปะนี่เร็วจังวะโอ้โหโอ้โห2นาทีผมน่าจะขับมาเลยผมน่าจะทันอยู่นะจริงๆอ่ะผมน่าจะทันอยู่อ่ะโอ้โหผมคิดว่าผมแพ้แล้วกันตั้งแต่ตกสะพานผมก็เลยแบบขับแบบชิวๆไม่ได้แบบจริงจังขอใหม่อีกตาด่านนี้มาทุกคนผมขอแก้มือใหม่กับน้องแกอีกตาหนึ่งงานนี่ผมเอาจริงเลยนะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วมาขอจริงจังเลยตาเนี้ยจริงจังไม่จริงโจ้สั่งโกโก้เดียววันตินถ้าแพ้3ตานี่ผมจะหน้าไปไว้ไหนครับเนี่ยต้องหาด่านที่มันยาวกว่านี้แล้วครับทุกคนต้องหาด่านที่มันยาวกว่านี้แล้วน้องแกน่าจะไปฝึกมาน้องแกเอ่ยปากขอเลยว่าขอดราก้อนเกตต่อให้30วิกล้าเปล่าไงถ้าน้องแกกล้าเอ่ยปากขนาดนี้แปลว่าน้องแกน่าจะไปฝึกมาจริงๆ25 2627 28 29 30ไปเอาจริงแล้วนะผมยังไม่ได้วอร์มผมมาเพิ่งทำงานเสร็จแล้วผมมาเล่นเลยไงประเด็นไหนต้องหาข้ออ้างไงเวลาเพจเราต้องหาข้ออ้างไปครับผมสวยอยู่สวยอยู่ตอนนี้สวยอยู่โอ้โห WCW เฉยอะไรวะสวยอยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้Got a 40 on me and all these motherfuckers get mowed down Like right now, look a nigga up just like some Kung Pao They don't think I'm my style Making songs for a minute a long while โอ้ใครอยู่ข้างหน้าฉันนะเห็นแล้วนะอย่าบอกแล้วว่าอย่าให้ฉันเอาเจ๊งไอ้หนูเองคิดว่าจะมาชนะฉันได้ยังไงเด็ดสวัสดีครับสุดหล่อปูนพร้อมกองสุดหล่อพร้อมยังขออนุญาตซุปเปอร์วันนี้ปาดหน้าเค้กอีกทีอะไรอ่ะ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 โอ้โหเห็นพี่แบบอ่อนให้น้องครั้งเดียวพี่จะอ่อนให้ตลอดหรือยังไงครับเนี่ยน้องบีวิชนะเฉยเลยถ้าผมไม่ต่อให้30วินาที
ตาที่ผมได้1นาที35วินะครับเนี่ยตาเนี้ยอ่ะไอ้หนูเองคิดว่าพี่เป็นใครตาแรกพี่อ่อนให้เฉยๆครับน้องแค่นั้นแหละมาตาที่2ผมขอเลือกเป็นผมกำลังเลวินเทอร์เช่นกับ Music Factory ไนท์เรดเลยแล้วกันครับผมอะไรอ่ะขอเลือกเป็นไนท์เรดเลยแล้วกันมาครับผมดูซิว่าไอ้หนูคนได้จะชนะผมหรือเปล่า30วิตาแรกเราแพ้ตาที่2เราชนะตาที่3ตานี้มาดูกันว่าใครจะชนะสำหรับผมที่ใช้รถคาร์ททีเอ้ยคาร์ท A สายไอเทมต่อให้30วินี่ไม่รู้จะต่อไงแล้วนะครับเนี่ยถ้ามีทางมาอีกนี่เกมหน้าผมเอาคาร์ททีเล่นแล้วนะผมไม่อ่อนห้องให้แล้วนะครับไม่ต่อให้ด้วยแค่นั้นแหละบังอาจเอารถคาร์ทฟรีมาทาพี่อย่างนั้นน่ะหรือสยามหยองฮา1ไปเลยจ้าด่านนี้นะครับเลี้ยงบูธยาวๆนะผมพูดเลยนะต้องเลี้ยงบูธเป็นนะด่านเนี้ยเตรียมเลย26 27 28 29 30ไปเลยแล้วกันจ้าโอ้โหตีโค้งซะไกลเลยมอนสภาพเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่รู้เหมือนกัน ECU เท่าไหร่อ๋อจำไม่แล้วก่อนเข้าเส้นชัยด่านนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดีไงแต่คันเนี้ยเอออุ้ยตอบบูธได้นะตอบบูธได้บูธยาวจัดเลยคันนี้ว้าวในตัวพี่ยกกดเลี้ยวไม่ติดได้อยู่ได้อยู่ DWW ครับผมชิวๆแล้วได้ชิวแล้วผมว่ายังไงผมก็ต้องนำอยู่แล้วด่านเนี้ยEasy ไม่เหยียบแทนด้วยต่อให้ยังไงอ่ะไปดิต่อให้เกินปุยมุ้ย TWW แค่เพิ่มสวยครับผมไปในโตเกียวเอ้ยน้องแกหายไปไหนอ่ะผมไม่เห็นน้องเกินแล้ววะสวยแล้ว WCWW ไปสวยโอ้โหน้องแกไปไกลป่ะนะน้องแกหายไปไหนวะเฮ้ยทุกคนสวยแล้วเพ้เนี่ยน้องแกเล่นเป็นเหนือด่านเนี่ยโอ้ยข้างหน้าข้างหน้านิดเดียวน้องสวัสดีจ้าพี่มันแล้วจ้าน้องชายเอาอยู่ข้างหน้า EA ก็ได้หรือถ้าผมเหยียบเท่นรอบแรกเอ้ยเหยียบเท่นอะไรเหยียบเท่นรอบแรกผมก็จะแซงนะมาแล้วพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วคิดถึงพี่เปล่าสวัสดีครับสุดหล่อปูนพร้อมก่อนสุดหล่อพร้อมยังขออนุญาตแซงขออนุญาตแซงขออนุญาตแซง ECU ปาดหน้าไปหนึ่งทีเลี้ยวไม่ติดด้วยรอบสองไปเนี่ยเกือบไม่ทันนะครับเนี่ยเฮ้ยนี่ผม2ต่อ1แล้วนะชนะ2ต่อ1แล้วนะไม่รู้จะต่อให้ยังไงแล้วนะเฮ้ยรถก็ใช้รถสายไอเทมนะน้องโอ้โหห่างกันไม่ถึงวิทุกคนดูน้องแกนิวเรคคอร์ดด้วยประเด็นอะคือเมื่อกี้น้องแกไม่กดแล้วผมก็เลยบอกว่าตาท้ายกดเลยพี่รถคัสดีผมคัสเอเอาป่ะครับเกมท้ายโอ้โหมันยังมาให้ผมต่อให้30วิคัสดีใครจะไปชนะมากป่ะเนี่ยนี่ผมเลยพิมพ์ว่าเลือกเอาคัสเอต่อให้กับคัสดีไม่ต่อให้จะเลือกอะไรเอ้าเอา30วินี่แหละครับโอ้บักฮาแดกด่าครับเอ้ยนี่ขนาดคัสดีก็ยังกลัวอย่างนั้นน่ะหรือมาครับผมด่านสุดท้ายซิตี้11ของเรามาดูสิว่าจะชนะหรือเปล่าต่อให้30วิเหมือนเดิมผมอาจจะเงียบนะผมน่าจะเอาจริงเหมือนกันน่ะอันเนี้ยไปไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยน้องชิวๆอันเนี้ยแค่นั้นแหละชิวๆเลยจ้าน้องชาย25 26 27 28 29 30ไปครับผมมาเลยโหนเอ้ยดีทำไมเป็นงั้นล่ะDWW ไปสวยอุ้ยกดเหลียวไม่ติดอีกแล้วทุกคนดูดิกดเหลียวไม่ติดดีแบบไม่ใกล้ขอบด้วยแค่นั้นแหละดีแบบไปไกลขอบเนี่ยต่อให้ยังไงก็ไม่รู้จะต่อให้ยังไงแล้ว DWW ครับผม ECU ไปบาเลโต้ DWW สวยไอ้หนุ่ม Where are you now โอ้โหปีเลยรอบนี้อุ้ยชนสวยแล้วโอ้ย CW เฉยโอ้โหน้องเกย์เข้ารอบแรกยังวะCWW ไอ้หนูอยู่ไหนรอพี่ด้วยอุ้ยแต่ค่าเทิร์นดีจัดเลยทุกคนดีจริงเล่นในเทมน่าจะได้อยู่อ่ะ CWW 320ครับผมความเร็วตามหลังด้วยนะคันนี้บวกกับสัตว์เลี้ยงด้วยอุ้ยน้องเกย์อยู่ข้างหน้านี้เหรอเกินปุยมุ้ย
ซุปเปอร์วอดีไปดิเฮ้ยดิผมทำเสียแล้วซุปเปอร์วอดีไปไหนครับน้องชายพี่มาละสู้ๆละกัน30วิอุ้ยชนหล่อเดี๋ยว ECU ปาดหน้าเลยละกันแค่นั้นแหละ CWW ครับผมนี่รถคลาสสายไอเทมนะให้ไอ้หนุ่มพี่เดบิวเดบิวโอ้โหไปไหนแล้ววะต้องต่อให้ยังไงดีฮะ40วิเลยไหมอย่างเงี้ย50วิหรือ2ชั่วโมงเลยป่ะพี่เดบิวสวยครับผมตึ๊บตึ๊บสวยไม่ต้องเข้าเส้นชัยด้วยอ่ะเอาไปเลยไม่ต้องเข้าเส้นชัยทันป่ะวะเอ้ยเลี้ยวไม่ติดทุกคนเป็นไรไม่รู้ขอให้เขาไม่เข้าเส้นชัยไอ้หนุ่มมาไม่ต้องเข้าเส้นชัยเอาเข้าเส้นชัยเฉยเพลงชัยชนะก็คือผมครับแพ้1ตาชนะ3ตาด้วยรถคัส A สายไอเทม Thunderbolt คันนี้เป็นยังไงครับผมสำหรับรถคัส A สายไอเทม Thunderbolt คันนี้บอกเลยว่าค่าเทิร์นค่อนข้างดีแต่คุณสมบัติพิเศษผมยังไม่รู้ว่ามันติดบ่อยหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเทสในโหมดไอเทมให้ดูนะครับต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันแต่ค่าเทิร์นโคตรดีจริงๆเลยส่วนใครอยากให้ผมรีวิวในโหมดไอเทมช่วยคอมเมนต์ด้านล่างบอกหน่อยละกันนะครับว่าพี่มารีวิวในโหมดไอเทมให้ด้วยหน่อยละกันนะครับโอ้โหโปน้องเกย์บอกผมว่าโปอ่ะทุกคนอะไรอ่ะแพ้แล้วร้องโปอย่างนั้นหรือรถพี่รถใหม่อ่ะโอ้ยน้องก็หาข้ออ้างมาเนาะรถพี่สายไอเทมครับกากด้วยกากกว่ารถน้องอีกและถ้าน้องดูคลิปนี้นะครับน้องอย่ามาบอกพี่ CWW 320มันบวกความเร็วตามหลังกับสกิลของสัตว์เลี้ยงที่จริงรถคันนี้ที่ผมเทสให้ดูแล้ว308เองครับรถน้องเร็วกว่าพี่ครับน้องบังแต่สะพ่อบักฮานี่โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ครับใครเล่นคงกดอีกกริ๊งเพื่อนๆที่ใหม่ๆก่อนใครนะครับพี่ป้าบ้านนั้นถ้าขอกลับไปมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ